ขอขอบคุณศาลมุกดาหารนะครับที่ให้ความยุติธรรมแก่ชมพู่เขานี่น่ากลัวมากครับตอนนั้นครับก็คือชี้ด้วยว่าเป็นพ่อเจ้านั่นแหละที่ไปให้เวลาแบบนี้นะบ้านเขาถึงถูกค้นนะครับจากกรณีศาลมุกดาหารพิพากษาคดีน้องชมพู่ให้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุกอีก10ปีรวมจำคุก20ปีพร้อมชำระค่าสินไหมทดแทนส่วนนางสมพรหรือป้าแตนให้ยกฟ้องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านนายวัชรินทร์กงแก่นเท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกซึ่งเดินทางมาร่วมเป็นพยานได้เผยว่าวันที่เจอลุงพลตนลงมาจากที่ทำงานไปฉีดยาฆ่าหญ้าบนเขาแล้วก็มานอนพักผ่อนใต้ถุนบ้านก็เห็นลุงพลกำลังกรีดยางจึงตะโกนถามแต่ลุงพลกลับมีพิรุธเพราะเอาแต่ซักถามว่าตนอยู่ตรงไหนตนทำอะไรมาพอตนตอบคำถามไปลุงพลก็ตกใจกระวนกระวายและจุดที่พบกันเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับบ้านน้องแม่ชมพู่ซึ่งมันเชื่อมหากันได้ระหว่างเขาและบ้านและที่แปลกคือจุดดังกล่าวลุงพลไม่เคยไปกรีดยางเพราะมันเป็นสวนของคนอื่นอีกทั้งการจะกรีดยางจะต้องมีหมวกมีชุดกันยุงมียากันยุงแต่ลุงพลไม่มีอะไรเลยทั้งนี้ครับพ่อแบมยังบอกอีกว่าการออกมาพูดครั้งนี้ยอมรับว่าตนก็กลัวลุงพลเพราะที่ผ่านมาลุงพลก็เคยมาพูดบังคับให้ตนเปลี่ยนเวลาวันที่ให้เปลี่ยนความจริงหลังจากที่เรื่องแดงตำรวจก็พบศพน้องชมพู่และตำรวจก็ค้นบ้านลุงพลซึ่งตอนนั้นลุงพลดูน่ากลัวมากและยอมรับว่าลุงพลมาคุกคามทำให้ตนต้องตัดสินใจออกมาพูดเพราะตนก็กลัวเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถามผมว่าคือเราคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนแล้วก็ได้ถามผมถามหาถึงว่าจุดที่ผมอยู่เมื่อกี้ว่าผมอยู่ตรงไหนทำอะไรอย่างนี้ครับผมก็ได้ตอบเขาว่าผมอยู่ตรงนั้นตรงไอ้ตีนเขาแต่ว่าเขามีอาการตกใจครับก็ถูกค้นนะครับเขาก็ให้เปลี่ยนเวลาครับตอนนั้นเราดูอาการคนร้อนตัวไหมคนร้อนตัวน่ากลัวมากๆเลยครับร่างกายเหมือนคนไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วน่ากลัวจริงๆครับครับเขามาคนเดียวครับมาคนเดียวด้วยครับแล้วพ่อแบมเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเราลำบากอะไรเขาไปมาสาผมก็ว่าคือผมพยายามเอาตัวรอดไว้ก่อนว่าผมเนี่ยจะพูดตามที่เขาที่ให้พูดอย่างนี้แหละก็คือพยายามให้เหตุการณ์มันคลี่คลายลงอย่าให้มีการไอ้ที่มันบึ้งบืดใจกันไอ้ให้มันครับต้องการครับครับก็มาแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับเพราะว่าเขามาแล้วแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับเพราะว่าเขามาแล้วก็ผมยิ่งพูดให้เจ้าหน้าที่รู้เลยก็คือผมไม่ยอมนะผมยิ่งออกสื่อให้เขารู้เลยว่าผมไม่ถอยเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมไม่พูดอะไรผมก็กลัวเกิดเข้ามาทำลายผมหรือว่าเข้ามาอะไรอีกก็ผมก็เลยตัดสินใจออกสื่อทั้งนี้ครับพ่อแบมกล่าวอีกว่าขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารที่ให้ความยุติธรรมแก่น้องชมพู่และก็รู้สึกดีใจที่ได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้